อถ้าเราป้อนถูกเนี่ยเราคลิกตกลงแล้วพอเราคลิกตกลงบางเครื่องมันขึ้นเลยนะอย่างเครื่องผมเนี่ยต้องไปคลิกที่ active ก่อนนะเนี่ยนะมันก็จะข้อมูลเนี่ยเราครบแล้วต่อมาที่เขียนว่าสถานะของจุดตัดฐานะในหน้าต่อมาก็น้ำหนักจะทำที่จุดต่อดูนิดหนึ่งนะครับน้ำหนักจะทำที่จุดน้ำหนักทันที่จุดต่อไอ้ตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าตรงนี้มันเป็นชั้นที่หนึ่งเนี่ยไม่ใช่ว่าตรงนี้ชั้นที่หนึ่งเนี่ยเราไม่ต้องป้อนอะไรตรงนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวโปรแกรมจะคำนวณลงมาพอคำนวณเสร็จแล้วตรงนี้ตัวเลขนั้นก็ผ่านตรงนี้ผ่านไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะป้อนเฉพาะในชั้นบนสุดนะฮะที่มีโครงหลังคานะที่มีโครงหลังคาซึ่งเวอร์ชั่นล่าสุดเนี่ยอาจจะต้องมีการคำนวณถ้าเป็นโครงหลังคาเหล็กนะคำนวณเพื่อให้ได้ point load สมมติว่าเป็นจันทันเนี่ยเพื่อหาเรียกชั่นของจันทันแล้วมาใส่เป็น point load ที่ชั้นหลังคานะครับชั้นบนสุดก่อนนะชั้นบนสุดก่อนหรือมันก็มีคำถามนะฮะถ้าแบบอาคารเล่นระดับเนี่ยอาคารเล่นระดับบ้านเล่นระดับเนี่ยมีโครงหลังคาอีกแนวหนึ่งเนี่ยหลักๆสมมติมี2ชั้นมีชั้นหลังคาเป็นชั้น3นะหลังคาบ้านหลักปรากฏว่ามีเป็นห้องครัวมีหลังคาด้วยอย่างเงี้ยก็ต้องมาป้อนที่ชั้นนี้นะเหมือนกันนะได้กี่โมงแล้วครับตอนนี้เที่ยงแล้วเหรอเดี๋ยวผมขอเวลาอีกประมาณไม่ผมก็ไม่หิวอ่ะว่าจะชวนไปกินโรตีนะประมาณอีก10นาทีไม่เดี๋ยวมันไม่เสร็จน้ำหนักกระทำที่จุดต่อก็ไม่ต้องป้อนนะครับทีนี้เมนูถัดมาการป้อนเนี่ยสถานะของจุดตัดคานไอ้ตรงนี้ผมขออธิบายนิดนึงเนื่องจากว่าไอ้ตัวโปรแกรมของผมเนี่ยนะเวลามันวิเคราะห์คานเนี่ยมันวิเคราะห์แบบ2มิติอย่างที่บอกคือมันจะวนลูปก่อนว่าคานตัวไหนเป็นคานฝากมันจะวิเคราะห์ตัวนั้นก่อนนะแล้วก็ถ่ายน้ำหนักลงไปในคานหลักอย่างเงี้ยเป็นคานฝากเงี้ยมันต้องวิเคราะห์ตัวนี้ก่อนเพื่อให้ได้เรียกชั่นแล้วเอาเรียกชั่นของตัวเนี้ยเป็นพอยต์โหลดลงไปที่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่รู้เรื่องเลยแม้ตกใจหมดเลยนี่ต้องไปกินโรตีเลยแหละดีไม่หล่นใส่หัวเลยมันต้องมีอะไรสักอย่างจะต้องไปหาโรตีให้กินแล้วเนี่ยไม่ได้ของั้นขอเร็วๆนิดนึงอีกนิดเดียวเสร็จแล้วเนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวมันเซฟไม่ทันเอางั้นเดี๋ยวตัดตอนตรงนี้แล้วเซฟเลยโอเคเฮ้ยผมไม่ทำอะไรนะผมไม่เกี่ยวนะอยู่ดีมันหล่นแตะยังไม่แตะเนี่ย
ดูเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเช็คนิดหนึ่งนะครับจริงๆแล้วโปรแกรมมันวอลลุ่มให้ว่ามันควรอันไหนมันควรเป็นคานฝากอันไหนไม่เป็นคานหลักโปรแกรมมันเช็คให้แต่มันไม่ 100% นะฮะมันไม่ 100% มันมีบางอันที่ต้องมาแก้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราคลิกที่ปุ่มนี้นะครับมันเป็นการเช็คสถานะของคานนะครับว่ามันสมเหตุสมผลหรือไม่นะฮะมันสมเหตุสมผลหรือไม่อันนี้ก็เป็นฟรีบอดี้ไดแกรมธรรมดาซึ่งทุกท่านเนี่ยคอนโทรลได้อยู่แล้วนะตรงนี้มันจะเริ่มที่ชั้นถ้าเราดูที่ชั้นที่1มันก็เริ่มที่ชั้นที่1แล้วก็คาน B1 มันจะสัมพันธ์กันนะอันนี้เป็นฟรีบอดี้ไดแกรมแล้วมันก็จะบอกว่าหมายถึงคานตัวนี้นะครับเราก็นั่งเช็คดูอย่างน้อยก็คือเสถียรภาพคือซัพพอร์ตมันต้องมีอย่างน้อย2ตัวนะซัพพอร์ตต้องมีอย่างน้อย2ตัวอันนี้ซัพพอร์ต3นะใช้ได้มันก็ไล่ไปเรื่อยนะเฟิร์บซัพพอร์ต3ใช้ได้นะฮะใช้ได้นะซัพพอร์ตอย่างน้อย2ใช่มั้ยเนี่ยไอ้พอยท์โหลดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากคานฝากตัวนี้นะมันเกิดจากคานฝากตัวนี้มาลงที่พอยท์โหลดตัวนี้นะฮะอันนี้คอนเซปต์นี้ใช้ได้ไล่ไปเรื่อยๆใช้ได้นะใช้ได้หมดเลยตัวนี้นะกลับมาที่เดิมอย่างเงี้ยแสดงว่าโอเคละคานทุกตัวมีเสถียรภาพสามารถจะคำนวณได้ละนะคำนวณได้ละก็โอเคจบไม่ต้องแก้นะไม่ต้องแก้มันจะมีบางเคสที่ต้องแก้เดี๋ยวตัวอย่างถัดไปนะครับเสร็จแล้วนี่ครบ1ชั้นนะฮะพอชั้นถัดไปเราก็คลิกที่ปุ่มตัวนี้นะเป็นชั้นที่2พร้อมที่จะป้อนข้อมูลต่อไปเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงรู้สึกจะป้อนนิดเดียวนะนี่ไงป้อนนิดเดียวงั้นขอให้จบนะฮะในหน้า48นะครับหรือดูจากรูปข้อมูลควบคุมเนี่ยในหน้าหน้า 48อย่าลืมนะฮะคือตอนแรกมันอยู่ที่ชั้นที่1อยู่ใช่ไหมเราก็คลิกมาที่ชั้นที่2เพราะมันจะคอนโทรลทุกอย่างอยู่ที่ชั้นนี้นะคลิกมาที่ชั้นที่2ผังตัวนี้ปุ๊บเราก็ไปแก้ข้อมูลควบคุมแก้ตัวเดียวคือแผ่นพื้นซึ่งมันจะมี2ตัวนะป้อน2เข้าไปนอกนั้นเหมือนเดิมนะก็คลิกตกลงนะคลิกตกลงทีนี้พิกัดจุดต่อก็เหมือนเดิมครบแล้วนะตามรูปแล้วคานก็เหมือนเดิมนะฮะก็มาแก้พื้นก็กำหนดน้ำหนักสมมติเหมือนเดิมจริงๆหลังคาใช้100ก็พอใช่มั้ยแต่สมมติใช้150คลิกตกลงปึ๊บได้แล้วเป็นคอสลอทั้งหมดหล่อในที่หมดเลยตัวช่วย2ตัวนี้เราป้อนเองก็ได้ใช่มั้ยแต่ถ้าจะใช้ตัวช่วยก็ได้คือคลิกตัวช่วยปุ๊บอย่าลืมนะคลิกให้มันแอคทีฟก่อนแล้วก็คลิกเมาส์ถ้าขอบเงี้ยหมูเลยสบายเลยนะอย่างเงี้ยได้ปึ๊บนะเสร็จละแผ่นพื้นเสร็จแล้วนะครับพอคลิกตกลงปุ๊บมันก็ขึ้นตัวแผ่นตัวทึบให้ว่ามันมีแผ่นพื้นแล้วนะที่3มิตินะฮะคานเราก็รู้แล้ว default มัน20 40เราก็ไปแก้เป็น20 50เสาใช้20 20เหมือนเดิมก็ไม่ต้องแก่นะไม่ต้องแก่จริงๆไม่ต้องคลิกเข้าไปก็ได้นะฮะถ้าเราจำได้ว่า default มันคือก็ไม่ต้องป้อน
านะของคานไอ้อย่างเงี้ยหรือเราดูหน่อยก็ได้ปีหนึ่งมันก็มีซัพพอร์ต3ตัวเป็นคานต่อเนื่อง2ช่วงปีสองก็เหมือนกัน3ช่วงเดียว4ช่วงเดียว5ช่วงเดียวมีเสถียรภาพหมดไอ้เงี้ยเราดูได้เพราะว่าอยู่ในกำมือเราแล้วเป็นซีบีดีแดงเสร็จแล้วข้อมูลพร้อมที่จะพร้อมที่จะออกแบบนะต่อไปก็จริงๆแล้วผมลืมภาพไปใช่ไหมโปรแกรมนี้ถ้าดีเนี่ยทำไปเซฟไปทุกโปรแกรมมันจะทำไปเซฟไปนะไปดับตายเลยทำไปเซฟไปผมลืมไปเนี่ยเวลาเซฟเนี่ยคลิกที่ตัวแผ่นดิสตัวนี้นะจริงมันมีตำนานในตัวเนี้ยคนรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้แต่ว่าผมเล่าไม่ทันแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวเดี๋ยวเราขึ้นมาจะบอกว่าทำไมมันเป็นรูปนี้ถ้ารุ่นผมเนี่ยเข้าใจแต่รุ่นใหม่ผมว่าไม่เข้าใจทำไมมันเป็นรูปนี้ก็คลิกตัวนี้นะเป็นการเซฟข้อมูลนะการเซฟข้อมูลเนี่ยโปรแกรมนี้นะครับเราตั้งชื่อไฟล์เดียวแต่มันจะมีหลายนามสกุลมันจะมีหลายนามสกุลนะครับเนี่ยยกตัวอย่างไฟล์ที่ผมก๊อปไปให้ดูแล้วนะเนี่ยอย่างเช่น example 1เนี่ยเราตั้งชื่อเดียวแต่มีหลายนามสกุลมียาวเลยก็เหมือนโปรแกรมวิเคราะห์ทั่วไปนะครับอย่างสแตทโฟอีแท็บอะไรเนี้ยมันก็มีหลายนามสกุลนะเพราะว่ามันต้องกรอกหลายอย่างเอ็กซ์เพอร์หนึ่งเนี่ยตั้งชื่อเดียวมีหลายนามสกุลเพราะฉะนั้นเวลาเซฟไฟล์เนี่ยควรสร้างโฟลเดอร์เข้าไปเพราะไม่งั้นอย่างเช่นเซฟในเดสก์ท็อปมันไม่สร้างโฟลเดอร์เนี่ยโอ้โหกระจายออกไปอย่างนี้เลยนะนั้นควรสร้างโฟลเดอร์อย่างถ้าในหนังสือก็บอกว่าผมอาจจะสร้างโฟลเดอร์ให้ชื่อว่าอบรมครั้งที่2อย่างเงี้ยนะเข้าไปในโฟลเดอร์ก่อนแล้วค่อยสร้างไฟล์นะตั้งชื่อไฟล์ผมมาเป็น example 1คลิก save นะครับปึ๊บพอ save เสร็จแล้วเนี่ยมันหลุดใช่ไหมเนี่ยที่แถบไทเทิลเนี่ยมันจะขึ้นชื่อฝ่ายใช่ไหมเขาต้องโฟลเดอร์ก็มันคือแรกจะได้รู้ว่าฝ่ายนี้มันอยู่ที่นี่นะครับแล้วพอเราไปดูที่โฟลเดอร์ที่เราตั้งขึ้นมานะฮะเห็นว่าเนี่ยมันมีหลายไฟล์เราตั้งชื่อเดียวเนี่ยเอ็กซ์เพอร์แล้วมันปรากฏไฟล์เดียวในทีละมันแยกเป็นชั้นชื่อชื่อที่ชื่อแบบชื่อฐานทำเกี่ยววิเคราะห์ฐานล่างตั้งให้เดียวคนมาคิดว่าช่วงเช้านี้ก็คงอยู่แค่นี้ก่อนครับแล้วตอนบ่ายมาต่อหลังจากนี้แล้วไม่ยากแล้วตรงนี้ผมต้องใช้ความพยายามตรงนี้มากดูเหมือนมันจะยากจริงๆแล้วมันถ้าทำจริงๆแล้วมันก็ไม่ยากอย่างนี้นะอันนี้คืออธิบายนะครับโอเคครับขอเชิญพักก่อนครับบัตรเอาที่ไหนครับบัตรอยู่ที่แล้วเราแจกไงดีครับอาหารบัตรรับทานอาหารขอแจกแล้วใช่ไหมบัตรรับทานอาหารมีแล้วใช่ไหมทานข้าวข้างล่างนะครับมีหมดทั้งโรตีโอเคครับขอบคุณครับเจอกันประมาณกี่โมงดีครับประมาณบ่ายยี่สิบแล้ว
ะครับเมื่อกี้มีคำถามคือเป็นคำถามที่มันจะมีการแก้ปัญหาในตัวอย่างที่3นะฮะแต่ว่าขอพูดก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวผมลืมคือสมมุติว่าถ้าอาคารสมมติว่ามี2ชั้นแล้วมันลายมันไม่ได้เริ่มต้นเหมือนกันอย่างเช่นชั้น1อาจจะยาวชั้น2อาจจะหุบเข้าไปอย่างเงี้ยนะก็มีคำถามว่าสมมุติว่าคือโปรแกรม DON RC เนี่ยตอนที่ต้นแบบจริงคืออาร์มูด ABRC เนี่ยมันก็จะไม่มีไอตัวกุมารดอนตัวนี้ใช่ไหมไอตัวช่วยตัวเนี้ยมันก็ต้องเริ่มป้อนตั้งแต่ข้อมูลควบคุมไปคือไล่ตั้งแต่แต่ละชั้นไปใช่ไหมไล่ตั้งแต่แต่ละชั้นไปทีนี้มันมีคำถามว่าพอในกรณีของดอนอาร์ซีซึ่งมันจะต้องดีไซน์ทั้งหลังเนี่ยแล้วถ้าป้อนแบบนั้นเนี่ยคือไม่ป้อนผ่านตัวช่วยเนี่ยถามว่าป้อนได้แต่ข้อมูลควบคุมได้ไหมบางท่านเนี่ยจะถนัดแบบนี้ใช่ไหมเห็นบอกว่าใช้โปรแกรมที่อบรมอยู่บนนะใช้การป้อนแบบนี้ป้อนเป็นตัวเลขอะไรเงี้ยถามคำถามแรกคือไม่ผ่านตัวช่วยได้ไหมได้นะค่อยๆกำหนดจนเป็นตัวเลขไปได้นะครับแล้วป้อนอย่างไรคำถามต่อมาป้อนอย่างไรเพราะว่าลายมันไม่ตรงกันคือมันที่ผมบอกว่ามันต้องกำหนดจุดต่อให้ตรงกันทีนี้แล้วจุดต่อมันไม่เริ่มตรงกันใช่ไหมฮะคือสมมุติว่าชั้น2มันเริ่มที่นี่มันก็กำหนดได้นะไม่ใช่ว่าไม่ได้คือ1 2 3 4 5 6ไอ้ตรงนี้ก็จะเป็น1 2 3 4นะครับข้อสำคัญข้อเดียวคือจะต้องแกนต้องตรงกันแกนต้องตรงกันถ้าป้อนเองนะฮะถ้าป้อนเองนะครับหมายความว่าอย่าง1ตัวเนี้ยมันต้องเป็น0 0ใช่มั้ยของชั้นที่1เนี่ยแต่1ตัวเนี้ยจะต้องไม่เริ่มที่0 0นะเพราะว่ามันต้องตั้งแกนตัวเนี้ยให้ตรงกันอย่างในเคสเนี่ย x เป็น0แต่ y ไม่ใช่0ละจุดต่อที่1เนี่ยไม่ใช่0ละสมมุติขึ้นไป2เมตรเนี่ยตรงเนี้ย y ต้องเป็น2ละนะ1ตัวนี้ไม่ใช่0 0ละไม่ใช่นะเนี่ยตรงนี้เท่านั้นนะครับตั้งแกนพิกัดจะต้องตรงกันทุกชั้นพิกัดจะต้องตรงกันทุกชั้นเพราะว่าไม่งั้นแล้วคอมพิวเตอร์งงนะคอมพิวเตอร์งงมันอิงคนละแกนแล้วเดี๋ยวไปกันใหญ่ผมคิดว่าไม่มีโปรแกรมใดที่ทำได้นะยังไม่มีโปรแกรมไหนที่ปรับแกนให้มาตรงกันนะผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับถ้าปอนเองนะฮะถ้าปอนเองเนี่ยแกนนี้ต้องตรงกันนะแกนต้องตรงกันลองนึกภาพเหมือนเราเขียนรูปเหมือนเราเขียนรูป3มิติเนี่ยนะเขียนรูปขึ้นมาเนี่ยไอจุด1ของชั้น2เนี่ยมันต้องขยับมิติเข้าไปนะถึงลากขึ้นมาได้เหมือนกันนะเหมือนกันนะแกนต้องตรงกันนะเท่านั้นนะเท่านั้นนอกนั้นก็ถ้าอยากถ้าถนัดป้อนงี้ก็ป้อนได้นะแต่ถ้าถามว่าถ้าใช้ตัวช่วยดีกว่ามั้ยดีกว่านะจริงๆแล้วเนี่ยใช้ตัวช่วยดีกว่านะครับแต่ว่าต้องทำความเข้าใจนิดนึงมันดีกว่ายังไงมันดีกว่าตรงที่ว่าตัวช่วยเนี่ยมันเป็นการตั้งแกนให้เราให้ตรงกันนะฮะคือเรามองว่า x เนี่ยมันมีช่วงเดียวแต่ y เนี่ยมันก็จะมองว่ามันมี2ช่วงนะมีนับ1นับ2นับ1นับ2คือเราตั้งลอยขึ้นไปก่อนแล้วเราไปตัดทีหลังนะตัดเสาออกตัดคานออกทีหลังซึ่งตรงนี้มันจะอยู่ในตัวอย่างที่3นะตัวอย่างที่3แต่ผมจะลองทำให้ดูเร็วๆก็ได้นะครับถ้าใช้ตัวช่วยนะฮะผมรัดเสียวเดี๋ยวไปทำก็เจ๊งอีกนะ
ตอนแรกมันจะออกมาอย่างนี้คือชั้น1กับชั้น2มันตรงกันนะอย่างนี้ชั้น1ชั้น2ตรงกันนี้เราก็ไปตัดชั้น2มันเหมือนภาพตัดก็คือเหมือนกับว่าเราเปลี่ยนสถานะมันนะเนี่ยปึ๊บสาวหายไปแล้วใช่ไหมแล้วตอนนี้สาวหายแล้วต่อมาคานมันหดเราก็เปลี่ยนไอ้จุดต่อของคานเนี่ยจาก1 1 3ก็เป็น2 3นะ1เป็น2 3อย่างเงี้ย4 6ก็เป็น5 6นะคาน2 3 2 2 3 5 6เนี่ยมันก็จะตัดออกอย่างงี้หายไปนะไอ้ตรงนี้เราก็ไปลบทีหลังลบออกมี3อย่างเงี้ยมี3อ่ะอย่างเงี้ยมันก็จะหายไปแล้วใช่ไหมเนี่ยรูปสามมิติมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับผมว่าอย่างนี้มันจะดีกว่านะจะดีกว่าที่จะไปป้อนมือคือใช้ตัวช่วยเริ่มต้นแล้วค่อยไปตัดออกนะก็ได้เพียงแต่ว่าไอ้จุดต่อเนี่ยอย่างชั้นที่1เนี่ยมันเริ่ม1 2 3 4 5 6ใช่ไหมแต่ว่าพอชั้นที่2แล้วเนี่ยเนื่องจากว่ามันเริ่ม1ที่นี่เนี่ยไอ้ตรงนี้มันกลายเป็น2 3นะตรงนี้แต่ตรงนี้มันไม่สำคัญเลยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันแค่เป็นเลขอ้างอิงเท่านั้นนะฮะเพราะนั้นใช้ได้ทั้งคู่นะครับจะป้อนเองก็ได้หรือป้อนใช้ตัวช่วยไปก่อนแล้วก็ไปตัดทีหลังก็ได้นะตัวอย่างที่3เนี่ยจะชัดเลยเดี๋ยวจะมีลักษณะแบบนี้นะฮะโอเคนะครับนี้ขอต่อตัวอย่างที่1ก่อนนะครับหลังจากที่เราป้อนข้อมูลเรียบร้อยแล้วอันนี้ชัดเลยคือป้อนเสร็จไปทำอย่างอื่นใช่ไหมกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ต้องโอเพนมันเปิดโปรแกรมนะคลิกตัวนี้นะที่เป็นรูปกระเป๋าตัวนี้ก็ example 1นะคลิกโอเพนมามันก็กลับมาที่เดิมนะฮะทีนี้กราฟิกของ2มิติเนี่ยมันมาที่มุมมองแบบผังเสาคานคือตัวนี้ที่มันมีมิตินะฮะถ้าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยเวลาเราเช็คข้อมูลเนี่ยเราก็อาจจะมาคลิกกลับมาที่ผังข้อมูลทั้งหมดนะตัวนี้เพราะมันจะได้เห็นตัวข้อมูลที่เราป้อนเข้าไปนะครับยิ่งแล้วถึงตรงเนี้ยมันคำนวณได้แล้วแต่ว่ามันมีเบื้องหลังอยู่คือค่าพารามิเตอร์ต่างๆนะฮะก็อยู่ในสมบัติของวัสดุตัวนี้นะหรือถ้าเป็นทูลบาร์แนะนำไม่ใช้ทูลบาร์ดีกว่านะเมนูไม่ยังเป็นไอ้ทูลบาร์มันจะเห็นชัดก็เหมือนกับพอเราป้อนข้อมูลเสร็จใช่ไหมผมก็ขยับมาเลยเนี่ยสมบัติของวัสดุนะสมบัติของวัสดุนะคลิกเข้าไปดูนะครับมันก็จะมีเริ่มตั้งแต่มันจะมี4แผ่นพับสมบัติของวัสดุแผ่นพื้นคานเสานะฮะเริ่มแรกเนี่ยก็จะให้ค่าเป็นค่าเริ่มต้นไว้เช่น FC Prime เนี่ยให้ว่า173นะซึ่งเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนได้นะครับกำลังคลากผิวเรียบ2004ก็โอเคเหล็กข้ออ้อยนะตั้งไว้ SD 304050นะ default ตั้งไว้ที่3000ค่าตัวประกอบที่ยอมให้หมายความว่าไอ้ตรงนี้ไงที่ Fอันนี้มันเป็นเรื่องของหน่วยแรงใช้งานคือกฎหมายบ้านเรามันตีกันนิดนึงผมจำไม่ได้ค่าไหนเป็นค่าไหนคือมีอยู่ค่าหนึ่งให้ใช้ 37.5% ของ FC Prime นะไม่รู้กฎมันมี2 อย่างคือกทม.กับกฎกระทรวงทั่วไปนะอีกอัน 37.5 คือ .375 อีกอันหนึ่งให้ใช้
45% นะของ FC Palm ก็คือเป็นจุด45อันนี้เราก็เลือกได้นะผมตั้ง default ไว้ที่จุด375อันนี้น่าจะเป็นค่าของกฎกระทรวงมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะจำใครจำได้ไหมวันนี้ผมจำไม่ได้ที่บอกว่า FC กำลังอัดที่ยอมให้นะใช้ที่มันมี2ค่า 37.5% ของกำลังอัดปะไลกับอีกกฎหนึ่งคือ 45% ของกำลังอัดปะไลนะโดยวิธีหน่วยแรงใช้งานนะอันนี้ต้องเลือกใช้ผมตั้งไว้ที่จุด 375 นะครับค่าตัวประกอบที่ยอมให้ตัวนี้ก็คือใช้ครึ่งหนึ่งของ FY นะแรงดึงนะแรงอัดลดลงไปอีกนะใช้แค่40% นะของ FY ท่านนั่นเองนะตัวนี้แผ่นพื้นนะครับแผ่นพื้นก็ตั้ง default ว่าใช้เหล็ก RB นะเวลาคำนวณมันจะได้ใช้ FY 2004เราเลือกได้นะเราเลือกได้นะแล้วก็ตั้งไว้ว่า RB default นะขอดูนิดนึงตั้งไว้ที่ RB 9คือเหล็กใช้เหล็ก9แล้วถ้ามันไม่ได้ที่9คำนวณแล้วมันไม่ได้มันจะขยับไป12เองนะแต่ส่วนใหญ่ก็ได้นะส่วนใหญ่ก็จะได้ก็ตั้งไว้ที่ RB 9จะเปลี่ยนเป็น DB ก็ได้นะค่าเปอร์เซ็นต์งานต่อเนื่องนี่หมายความว่าบางทีแล้วเนี่ยอันนี้มันเรื่องการวิเคราะห์คือบางทีไอ้คานที่มันมาต่อกันเนี่ยมันมีช่องเปิดนะมันมีช่องเปิดอย่างไหนเรียกว่าแผ่นพื้นเต็มนะถ้าช่องเปิดนั้นมันทำให้ขอบเนี่ยไม่เกินภาพรวมของพื้นแล้วไม่เกิน 70% เนี่ยยังถือว่าต่อเนื่องอยู่อะไรเงี้ยนะในแต่ละด้านอันนี้มันเป็นวิธีการคำนวณละนะไม่ต้องสนใจมันก็ได้เพราะว่าใช้ท่าตามมาตรฐานแล้วเราก็ไม่แก้เท่านั้นเองนะระยะหุ้มเหล็กเสริมพื้นตั้งไว้ตรงนี้นะจุด025จะแก้ก็แก้ได้นะครับอันนี้ตั้งเป็น default ไว้คานตั้งไว้ว่าเหล็กหลักเนี่ยเหล็กเมนใช้ DB อยู่เหล็กปลอกใช้ RB แล้วที่ในเวอร์ชัน 1.5 ที่เพิ่มเข้ามาคือว่าตรงนี้นะค่าตัวประกอบระยะเหล็กเสริมพิเศษบนกับตัวประกอบเหล็กเสริมพิเศษล่างอันนี้คือเป็นระยะการเสริมเหล็กพิเศษนะระยะการเสริมเหล็กพิเศษนะถ้าบนก็คือจุด 25L คูณด้วย L นะจุด 25L นะวัดจากอันนี้วัดจากศูนย์กลางออกมานะวัดจากศูนย์กลางออกมานะจุด 25L นะฮะส่วนข้างล่างก็เหมือนกันนะวัดจากจุดศูนย์กลางมาจุด 2L ตั้งไว้นะตั้งไว้ถ้าเห็นว่ามันไม่เวิร์คเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนก่อนคำนวณนะเปลี่ยนก่อนคำนวณนะครับเสาตั้งไว้ด้วยเหล็กหลักเป็น DB นะเหล็กปลอกก็คงจะต้องเป็น RB อันนี้เปลี่ยนได้พูดง่ายๆถ้าเป็นอาคารทั่วไปนะเป็นบ้านพักอาศัยทั่วไปเนี่ยใช้สเต็งปกติเนี่ยไม่ต้องแก้ก็ได้นะไม่ต้องเข้ามาดูเลยก็ได้เอาตามนี้เลยก็ได้เพราะเป็นไปตามกฎหมายอยู่แล้วนะฮะไม่แก้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วข้อมูลพร้อมสมบัติวัสดุพร้อมก็คำนวณได้ละการคำนวณแบ่งเป็น3แบบนะฮะเนี่ยสัญลักษณ์ที่เป็นคือเลขเนี่ยแบ่งเป็น3แบบแบบแรกคือคำนวณอันนี้จะชัดถ้าในเมนูมันจะเขียนชัดนะออกแบบแผ่นพื้นคานเสาไม่รวมฐานล่างนะแบบแรกแล้วก็ถอดวัสดุคอนกรีตไม้แบบนะต่อมาออกแบบแผ่นพื้นคานเสาฐานรากวางบนดินรวมทั้งถอดวัสดุคอนกรีตไม้แบบด้วยต่อมาออกแบบแผ่นพื้นคานเสาฐานรากวางบนเสาเข็มนะแล้วก็รวมถอดวัสดุคอนกรีตไม้แบบแล้วก็ถอดวัสดุเสาเข็มด้วยนะฮะปุ่มแรกคือออกแบบพื้นคานเสาอย่างเดียวอันนี้2คือพื้นคานเสาฐานรากด้วยวางบนดินอันนี้3คือวางบนเสาเข็มนะครับทีนี้สมมุติว่าเอาตัวแรกก่อนนะฮะออกแบบไปพื้นคานเสาพอคลิกเข้าไปนะก็จะพร้อมตัวนี้คลิกเริ่มมันก็จะคำนวณให้นะฮะตรงเนี้ยนอกจากมันคำนวณแล้วเนี่ยประมวลผลแล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวเช็คด้วยว่าถ้าเราป้อนข้อมูลผิดพลาดมานะมันจะเตือนที่นี่นะครับมันจะเตือนที่นี่พอเตือนเสร็จแล้วเนี่ยสมมติว่ามี error เนี่ยพอมันเตือนปุ๊บมันจะขึ้นว่ามันหยุดอยู่ที่คำนวณตัวไหนนะ
หยุดอยู่ที่แผ่นพื้นหยุดอยู่ที่คานหรือหยุดอยู่ที่เสาอย่างเงี้ยนะมันจะแจ้งตรงนี้ถ้ามีเออร์เลอร์นะครับถ้าไม่มีเออร์เลอร์ก็คลิกตูมก็คำนวณเสร็จเรียบร้อยนะคลิกเริ่มปุ๊บถ้าอย่างเงี้ยไม่เออร์เลอร์นะคำนวณปุ๊บนี่เราสู้ไม่ได้เลยนะคำนวณพื้นคานเสาอย่าลืมนะ2ชั้น2ชั้นแล้วทุกตัวเลยเสร็จหมดละเสร็จหมดละในพริบตาเลยนะเรียบร้อยเพราะนั้นป้อนข้อมูลอาจจะเห็นว่ามันซับซ้อนแต่ไปคิดไปถามคนอื่นโปรแกรมต่างประเทศบางทีบางอันซับซ้อนกว่าผมเนี่ยก็อาจจะนานป้อนข้อมูลนะแต่พอประมวลผลแล้วมันคุ้มค่าเพราะมันเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้พอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ดูผลลัพธ์ได้ทั้งกราฟิกแล้วก็ตัวเลขนะฮะเช่นในเบื้องต้นเนี่ยก็อย่างที่บอกถ้าเป็นผมนะผมจะไปดูรีแอคชั่นก่อนนะแรงปฏิกิริยาก่อนว่ามันสมเหตุสมผลไหมนะถ้าดูยังงงๆเนี่ยอย่าลืมนะดูทีละชั้นดูชั้นแรกก่อนดูชั้นที่สองก่อนโอเคมันสมมาตรมาใช่ไหมดูประกอบกันเลยตัวหนาคือมากตัวแม็กซิมัมนะแต่ละชั้นสมเหตุสมผลเพราะว่ามันต้องสมมาตรมันไม่มีอะไรแปลกประหลาดนะดูชั้นถัดมาแม็กสุดตรงนี้เป็นไปได้อย่างน้อยตรงกลางใช่ไหมแล้วก็มันมีการเทน้ำหนักจากผนังที่มากกว่านะมากกว่าตรงนี้นิดนึงแต่แรงโดยรวมแล้วค่อนข้างจะสมมาตรก็ถือว่าใช้ได้นะครับทำนองนี้นะแล้วก็อย่างที่บอกแต่แรกก็คือตอนแรกเนี่ยเราไม่ได้ป้อนน้ำหนักบรรทุกที่ต่อใช่ไหมแต่ถ้าเรามาคลิกดูตรงนี้เราจะเห็นค่าน้ำหนักบรรทุกที่จุดต่อละนะข้ามหนังทุกที่จุดต่อที่ชั้นที่1ชั้นแรกไม่มีเพราะอะไรเพราะว่าไอตัวน้ำหนักบรรทุกที่จุดต่อเนี่ยเนี่ยน้ำหนักบรรทุกที่จุดต่อที่ชั้นที่1เนี่ยมันเกิดจากรีแอคชั่นของชั้นที่2นะแล้วก็รวมน้ำหนักเสาลงมาเป็นตัวนี้ผมยกตัวอย่างนะค่า 3.847 ตัวนี้นะฮะถ้าเราไปดูรีแอคชั่นถ้าเราไปดูรีแอคชั่นดูที่ตัวเลขนะฮะดูของชั้น2นะเนี่ยไอ้ 3.847 ตัวเนี้ยมันเกิดจากรีแอคชั่นที่มาจากคานนะที่เสาที่ตัวนี้นะถ้าเฉพาะพื้นคานเนี่ย 3.559แล้วรวมกับน้ำหนักเสาอีก 0.288 นะตัวเนี้ยเฉพาะรีแอคชั่นตัวเนี้ย 3.559 แล้วก็รวมน้ำหนักเสาระหว่างชั้นอีก 0.288 มันก็เลยกลายเป็น 3.847 นะก็เลยกลายไป 3.847 รีแอคชั่นจากชั้น2นะบวกกับน้ำหนักเสาระหว่างชั้น2ถึงชั้น1ซึ่งกลายเป็นน้ำหนักรวมตัวนี้ไอ้น้ำหนักรวมตัวนี้ที่ชั้น2เนี่ยมันก็จะถ่ายลงมาที่ชั้น1นะถ่ายลงมาที่ชั้น1โดยอัตโนมัตินะครับตรงนี้เราไม่ต้องป้อนเลยนะถ้าเราไปดูในน้ำหนักบรรทุกที่อยู่ต่อที่ชั้น1เนี่ยนะมันมีตัวเลขขึ้นมาตรงนี้อันนี้โปรแกรมทำให้นะฮะแล้วถ้าเราไปดูรีแอคชั่นย้อนกลับไปดูนิดนึงเห็นนะชั้นที่1เนี่ยชั้นที่1ถ้าดูที่ชั้นที่1นะตรงเนี้ย 3.559 เห็นนะไอ้เนี่ย 3.559 นะอย่าลืมนะ 3.59 ของชั้นหลังคาเนี่ยมันรวมกับอีกจุด 288 คือน้ำหนักเสาลายสีเหลืองเนี่ยมันเลยเป็น 3.847 ที่ถ่ายลงไปที่ชั้นที่1นะเป็นพอยต์โหลดมาดูที่พอยต์โหลดตัวเนี้ยมันก็เลยเป็น 3.847 ที่ชั้นที่1นะครับตรงนี้อยากให้เคลียร์ตรงนี้นะฮะเนี่ยมันถ่ายน้ำหนักให้เราด้วยเพราะนั้นไอ้การออกแบบด้วยดอนาซีเนี่ยมันเป๊ะมากเป๊ะตามที่ดีเลยนะถ้าเราคำนวณมือเนี่ยโอ้โหเราคงไม่คำนวณทุกตัวใช่ไหมเราอาจจะแอดซูมมันตัวใดตัวหนึ่งเราคิดว่าตัวใดหนึ่งแล้วเราก็คำนวณโดยวิธีไบแอเรียคือคิดต่อพื้นที่ต่อตารางเมตรใช่ไหมตัดเป็นสตริปของน้ำหนักตัวนี้ว่ามันควรจะถ่ายเท่าไหร่ใช่ไหมถ้าเราทำมือส่วนใหญ่เราจะทำตัวเดียวแต่ถ้าเราใช้โปรแกรมนี้มันคำนวณให้ทุกตัวเลย
แล้วก็ได้ค่าตามทฤษฎีเลยคือมันได้ค่าจากรีแอคชั่นจริงๆเลยแล้วก็รวมกับน้ำหนักเสาด้วยนะตรงนี้เป๊ะนะเป๊ะเลยเราสามารถจะเลือกกำหนดฐานลากได้เลยว่าจะยังไงเพราะว่าตรงนี้มันได้หมดเลยได้ทุกตัวนะอย่างเช่นดูรีแอคชั่นต่อนะเนี่ยเราดูภาพรวมปุ๊บไอ้นี่มัน20นะแต่ว่าไอ้ต่ําๆเนี่ยมัน7อย่างเงี้ยเพราะนั้นถ้าเราจะให้มันเซฟจริงๆแล้วอาจจะกําหนดเสาเข็มที่ต้นเดียวเพื่อให้ได้ตัวนี้แล้วอันนี้อาจจะ 2-3 ต้นอะไรเงี้ยนะมันก็จะเซฟขึ้นทํานองนี้สามารถจะดีไซน์ให้ละเอียดมากขึ้นได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้าดูผลลัพธ์ที่จะเอาไปจัดเหล็กนะก็ดูตัวสแลบตัวนี้นะฮะสแลบตัวสแลบเนี่ยให้เหล็กมาเป็นลักษณะว่าใช้เพราะเราตั้งไว้ RB9 ใช่ไหมใช้ RB9 แล้วมันสเปซซิ่งมากสุดนะมากสุดเท่าไหร่ให้มา6ตำแหน่งดูตารางข้างล่างนะครับท็อปสตีลนะก็คือเหล็กบนนะในแต่ละแนวนะมันก็จะมีหนึ่งสามสี่หกนะโดย N ก็คือเหนือใต้ออกตกนะอันนี้คือเหล็กบนให้ไว้สี่แนวเหล็กล่างก็คือ2กับ5เป็นเหล็กล่างนะฮะให้ไว้นะสเปซซิ่งตัวนี้1 2 3 4 6นะซึ่งถ้าพื้นมันไม่กว้างมากเนี่ยมันก็จะเท่ากันนะมันก็จะเท่ากันแต่ถ้ามันกว้างมากๆเนี่ยมันก็อาจจะมีค่าใดค่าหนึ่งที่อาจจะน้อยกว่านะเราก็สามารถที่จะดูได้แล้วเราก็สามารถเลือกดีไซน์เลือกกำหนดเหล็กแล้วแต่เรานะเช่นเราจะทำให้มันเซฟยิ่งขึ้นตามตัวเลขนี้หรือถ้าไม่มีเวลาขี้เกียจก็เลือกเอาค่าที่มันน้อยสุดมาใช่ไหมก็ แล้วแต่อันนี้แล้วแต่สมมติว่าบางตัวน้อยสุดไอ้นี่ส่วนใหญ่มันจุด255เงี้ยบางตัวกระโดดไปจุด20อย่างเงี้ยถ้าขี้เกียจก็อาจจะใช้จุด2ทั้งหมดอะไรเงี้ยนะก็แล้วแต่อันนี้ผมไม่เกี่ยวแล้ว ให้ค่าไว้แล้วนะคานนะครับคานเนี่ย1ช่วงนะฮะ1ช่วงจะให้3ค่านะครับ1ช่วงนะสมมุติมี2ช่วงเนี่ยก็จะกลายเป็น6ค่าช่วงละ3นะฮะซ้ายที่ V เท่ากับ0โปรแกรมนี้ผมต้องขอโม้หน่อยขอโชว์หน่อยว่าผมให้โมเมนต์บวกเนี่ยมันเป๊ะตามทฤษฎีแล้วคือที่ตำแหน่งที่แรงเฉียงเป็น0เลยนะคือคำนวณเลยว่าตรงไหนเป็น0ก็ให้หาโมเมนต์แม็กตรงนั้นเลยซึ่งบางโปรแกรมเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการซอยแบ่งนะ1ช่วง4ส่วน8ส่วน10ส่วนอาจจะไม่ลงค่าโมเมนต์แม็กเป๊ะนะแต่เนี่ยเป๊ะเลยตามทฤษฎีเลยนะก็ให้โมเมนต์ซ้ายขวามันเป็นโมเมนต์ลบส่วนใหญ่เป็นโมเมนต์ลบแล้วก็ให้ตรงกลางนะตรงกลางเป็นโมเมนต์บวกเสร็จแล้วก็ให้ AS ตามโมเมนต์ตัวนี้พื้นที่หน้าตัดเหล็กเสริมนะครับให้มาตัวนี้แล้วก็แรงเฉือนให้หัวท้ายนะ1ช่วงหัวท้ายซ้ายขวาก็จะให้สเปซซิ่งมาว่าถ้าใช้ RB6 จะใช้สเปซซิ่งเท่าไหร่อันนี้เป็นค่ามากสุดนะใช้น้อยกว่าได้นะครับอันนี้เป็นคานชั้นที่1หมายเลข1เราสามารถจะดูไล่ไปได้เรื่อยไอ้ตรงนี้เราก็อาจจะดูคู่กับกราฟิกตรงนี้นะฮะนี่นะครับคานชั้นที่1หมายเลข1นะชั้นที่1หมายเลข1ตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะรันตามหรือเปล่าเดี๋ยวขอเช็คหน่อยนะฮะอ๋อโอเคไม่รันไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเราดูที่กราฟิกผังคานเนี่ยมันจะมีหมายเลขบอกไว้ใช่ไหมมันเป็นคาน2ช่วงนะฮะ
เวลาดูเนื่องจากเราป้อนล่างบนเนี้ยเวลามองเราก็มองตรงนี้มองตรงนี้เข้าไปก็เป็นรูปนี้นะสังเกตว่าไอ้ตัวพอยต์โหลดพวกเนี้ยโปรแกรมมันคำนวณให้นะคือเป็นค่าเรียกชันจากคานฝากมาคำนวณให้ตรงนี้เราไม่ต้องยุ่งเลยมันทำให้หมดเลยนะนิดหนึ่งเนื่องจากว่าคอนเซปต์ของตัวโปรแกรมเนี้ยเราจะมองว่าซัพพอร์ตเนี่ยเป็นแบบพินซัพพอร์ตนะคือเสาเนี่ยเป็นฮินจ์กับโรลเลอร์ไม่ใช่ฟิกนะเพราะฉะนั้นโมเมนต์ที่ปลายมันก็เลยเป็น0นะโมเมนต์ที่ปลายเป็น0นะฮินจ์กับโรลเลอร์นะโมเมนต์ที่ปลายเป็น0แล้วก็โมเมนต์ที่ตำแหน่งแรงเฉือนเท่ากับ0ปึ๊บแล้วก็มาโมเมนต์ลบที่เสาด้านในนะฮะโมเมนต์เพราะนั้น1ช่วง3จุดก็คือ0 3.619 แล้วก็ลบ 4.864 ในช่วงที่1ช่วงที่2มันก็กลายเป็นลบ 4.864 แล้วก็ 2.366 แล้วก็มา0นะครับส่วนแรงเฉือนให้หัวท้าย 2.049 ลบ 3.890 นะเราสามารถดูได้ทั้งกราฟิกแล้วก็ข้อมูลมันจะตรงกันนะฮะเนี่ย 03.619 ลบ 4.864 ใช่ไหมไอ้ตรงนี้ก็เป็น2กับลบ 3.8 นะครับเนี่ยแล้วก็จะให้ค่า S มาให้อันนี้คือผลของคานนะฮะเสานี่จะวิเคราะห์เสานี่โมเดลของมันเนื่องจากว่าไอ้ตรงนี้สำคัญนะฮะเนื่องจากว่าเราโมเดลว่าทุกเสาทุกต้นเนี่ยมันเป็นแบบฮินจ์กับโรลเลอร์เนี่ยเพราะฉะนั้นมันไม่รับโมเมนต์ตรงนี้เข้าใจนิดนึงนะมันไม่รับโมเมนต์เป็นเสาที่รับแรงในแนวแกนเท่านั้นนะครับสมมติฐานของโปรแกรมนี้เพราะฉะนั้นถ้าไปใช้ในอาคารสูงนะฮะต้องตรงนี้นิดนึงพิจารณานิดนึงว่าโปรแกรมนี้มันคิดเสาเป็นแบบไม่รับโมเมนต์ถ้าจะไปใช้ในอาคารสูงเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยถ้าไปใช้ในอาคารสูงแล้ววิเคราะห์แรงด้านข้างเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเสามันจะต้องมีลักษณะพฤติกรรมเป็นยึดแน่นเป็นฟิกซ์นะเพราะนั้นเนี่ยถ้าไปใช้เนี่ยอย่างแรกเลยที่ผมแนะนำก็คือว่าเสาถ้าไปใช้อาคารสูงเนี่ยเสามันควรจะใหญ่หน่อยนะเพื่อให้มันรับโมเมนต์ได้นะครับแล้วลักษณะการเสริมเหล็กเนี่ยมันจะต้องมีการล้วงลงนะเพื่อให้หลักของฟิกซ์ซัพพอร์ตตรงนี้นะฮะตรงนี้เพราะนั้นมันก็จะเช็คเฉพาะว่าเป็นเสาสั้นหรือเสายาวนะเช็คเฉพาะเป็นเสาสั้นหรือเสายาวนะเสาสั้นก็จะรับกำลังได้เต็มฟูลเลยถ้าเสายาวก็ลดกำลังลงเพราะว่ามันเกิดการโกงดอกอะไรสมองนี้นะชั้น1เป็นเสาสั้นอยู่แล้วล่ะเพราะว่ามันเมตรเดียวแต่ว่าถ้าชั้น2ล่ะยังเป็นเสาสั้นอยู่นะฮะยังถือว่าเป็นเสาสั้นอยู่อัตราส่วนชลูดยังไม่เกินไปนะฮะตรงนี้เสร็จแล้วก็แสดงค่าน้ำหนักบรรทุกแต่ละตัวให้ AS ที่ได้แล้วก็บอกว่าถ้าเราใช้ DB เราตั้งไว้เป็นเหล็ก DB ใช่ไหมถ้าใช้ DB 12จะใช้กี่เส้น DB 16ใช้กี่เส้น20ใช้กี่เส้น25ใช้กี่เส้นแล้วบอกอัตราส่วนตรงนี้ให้อัตราส่วนตรงนี้ซึ่งตามมาตรฐานเขาบอกว่าควรอยู่ระหว่าง 1% ถึง 8% นะ 1% นั่นคือ 0.01เพราะฉะนั้นไอ้เนี่ยถ้าใช้4เส้น 1% นะถ้าใช้ DB 25 4เส้นจะกลายเป็น 5% อย่างนี้นะครับมันก็จะบอกให้แล้วก็จะมีข้อแนะนำว่าเปอร์เซ็นต์มากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ค่อยดีใช่มั้ยเขาบอกอยู่กลางๆ 0.04 ถึงจะดีอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะดูได้อันนี้มันเป็นค่าขั้นต่ำดูแล้วถ้าจะใช้ DB 12 4เส้นเอ้ยมันหลวงไปก็อาจจะใส่เป็น6เส้นอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ผู้ออกแบบแล้วแต่อันนี้เหล็กยืนนะฮะต่อมาเหล็กปลอกนะฮะก็จะบอกว่าบอกคู่กันนะฮะเพราะมันมีมาตรฐานอยู่ว่ายังไงนะฮะอันนี้เป็นตามโค้ดสมมติว่าใช้ DB 12ถ้าใช้ DB 12แล้วจะใช้เหล็กปลอก RB 6 spacing มันควรจะเป็นเท่าไหร่ถ้าใช้ DB 12ใช้ RB 9 spacing ควรจะเป็นเท่าไหร่นะจะให้ไว้2เบอร์คือ RB 6กับ RB 9สำหรับเหล็กยืนแต่ละขนาดนะถ้า DB 16RB 6เท่าไหร่ RB 9เท่าไหร่อันนี้ตามโค้ดนะฮะไม่ใช่ว่าอ้อเนี่ยถ้าใช้เหล็กใหญ่นะสเปซซิ่งก็มากขึ้น
ได้อะไรเงี้ยใช้เหล็กเล็กก็ spacing น้อยกว่าแต่ความต่างไม่ค่อยมากเท่าไหร่เราเช็คได้เราเลือกใช้ได้เราเลือกใช้ได้อันนี้ให้ไว้แล้วก็อยากให้เป็นดุลพินิจยังอยากให้เป็นดุลพินิจของผู้ออกแบบนะว่าจะเลือกเท่าไหร่หรือจะให้โปรแกรมมันเลือกให้ก็ได้นะเวอร์ชันถัดไปแต่ว่าอย่าเชื่อมากนะต้องเตือนก่อนอย่าไปเชื่อมันมากนะมันจะต้องมีอะไรหลายอย่างที่จะต้องดูนะแต่ว่าตอนนี้เราได้แกนออกมาแล้วนะเราได้แกนเราได้ตัวเลขออกมาทุกอย่างทุกตัวแล้วเราที่สบายแล้วจะทำให้มันเซฟแค่ไหนก็แล้วแต่เราแล้วแต่อารมณ์เราด้วยว่าอันนี้แล้วแต่ราคาแล้วแต่อะไรก็แล้วแต่นะผมไม่ยุ่งเลยตรงนี้คอลัมน์โอเคถ้าเราคำนวณพื้นฐานสามมันก็มีแค่นี้นะถ้าไปคลิกฐานล่างมันฐานล่างมันก็ไม่ขึ้นนะผมยังไม่ได้คำนวณฐานล่างนะครับทีนี้ผมขอเปลี่ยนแนวหน่อยจะไม่ตามหนังสือหน่อยถ้าเราจะไปคำนวณแบบฐานล่างก็ทำได้เลยนะฐานรากวางบนดินก็คลิกที่ฐานรากวางบนดินนะคลิกเริ่มทีนี้มันจะแตกต่างคือพอมันออกแบบพื้นคานเสาเนี่ยพอมาถึงฐานรากปุ๊บมันไม่อัตโนมัตินะมันหยุดก่อนมันหยุดแล้วถามก่อนว่าสมมติวางบนดินให้คุณใช้เท่าไหร่เพราะว่าถ้าโปรแกรมรู้ขนาดว่าผู้ใช้อยู่แม่ของสอนจะต้องดินเท่าไหร่ดีผมว่าตรงมันเกินไปแล้วนะไม่ใช่ว่าตามี GPS ตั้งไว้อ๋อตอนนี้อยู่แม่ห้องสอนแล้วขึ้นแรงดันดินขึ้นมาไอ้นั่นมันไม่ใช่โปรแกรมมันเป็นผีแล้วใช่ไหมมันก็จะเกินไปรู้ไปขนาดนั้นผมก็ตั้ง default ไว้ที่6นะแต่ว่าถ้าใช้เท่าไหร่ก็แล้วแต่แก้ไขได้คือมันต้องมาหยุดเพื่อให้ป้อนพารามิเตอร์ตรงนี้นะระยะหุ้มเหล็กเสริมฐานล่างเยอะหน่อยอันนี้ตามเกณฑ์นะครับเหล็กขนาดแกนเด็กเหล็กขนาดแกน y ใช้ rb หรือ db ใช้ขนาดเท่าไหร่นะฮะก็แล้วแต่ตั้งไว้ db 12นะฮะแล้วก็รวมน้ำหนักฐานล่างให้ด้วยนะรวมน้ำหนักฐานล่างให้โดยที่คิดที่ 20% ถ้าแบบเอ้ยมากไปน้อยไปสมมติพูดได้มั้งเผื่อออกเผื่อต่อเติมอะไรเงี้ยนะเผื่อ 50% นะเผื่อ 50% ปุ๊บคลิกปุ๊บคำนวณปุ๊บน้ำหนักเปลี่ยนเลยนะน้ำหนักเปลี่ยนเลยน้ำหนักฐานรากเปลี่ยนนะน้ำหนักออกแบบก็เปลี่ยนด้วยเพราะว่าน้ำหนักรวมมามันจะต้องรวมน้ำหนักฐานรากไอ้ตรงนี้แบบคล้ายๆเผื่อต่อเติมอะไรเงี้ยแต่ตั้ง default ไว้ที่20นะครับถ้าโอเคแล้วถึงคลิกถัดไปนะปุ๊บพอคลิกถัดไปปุ๊บตรงนี้เป็นที่เด็ดอีกอันนึงก็คือว่าซ้ายเนี่ยมันจะบอกว่าแต่ละต้นเนี่ยซึ่งน้ำหนักมันไม่เท่ากันเนี่ยจะพื้นที่หน้าตัดมันก็จะต้องไม่เท่ากันใช่ไหมแต่ละต้นเนี่ยอันนี้เป็นลักษณะของการดีไซน์ตามทฤษฎีคือดีไซน์ทุกต้นเลยดีไซน์ทุกต้นเลยซึ่งจะได้ความกว้างที่แตกต่างกันบ้างไม่แตกต่างกันบ้างเพราะพื้นที่หน้าตัดไม่เท่ากันแต่ในทางปฏิบัติเราคงไม่ดีไซน์ขนาดนั้นนะเราคงไม่โอเวอร์ขนาดนั้นเรามักจะจัดกลุ่มนะจัดกลุ่มมันโปรแกรมก็จะกรุ๊ปให้นะฮะว่ากลุ่มที่1เนี่ยมันควรจะอยู่เท่าไหร่นะอันนี้อยู่ในกรุ๊ป9ถึง11เป็นกลุ่มที่1กลุ่มที่2 24ถึง25อะไรเงี้ยนะผมก็โปรแกรมก็จะมีการเรียงลำดับแล้วจัดกลุ่มให้นะจัดกลุ่มให้เข้าใจว่าจะเช็คพื้นที่หน้าตัดเช็คพื้นที่หน้าตัดเป็นเกณฑ์อะไรทำนองเนี้ยแล้วก็ถ้ามันใกล้กันก็จะจัดกรุ๊ปให้ไอ้ตรงนี้สารภาพผมลืม ว่าผมจัดยังไง แต่มันจัดให้อ่ะมันจะมาอธิบายให้มันจัดไงลืมขอโทษที ก็ไม่ดูแล้วกันผมจำไม่ได้ผมเขียนยังไงมันจัดให้เพราะนั้นก็เลยตั้ง default ว่ามันจัดกลุ่มฐานล่างให้เพราะว่ามันจะในทางปฏิบัติเราจะทำอย่างนี้มากกว่าที่จะดีไซน์ทุกอันแต่ถ้าแบบระดับวิทยากรระดับฮาร์ดคอร์ก็ได้เลือกออกแบบทุกต้นก็ได้ไม่ว่าอะไรนะ
ก็สมมติจัดกลุ่ม default จัดกลุ่มเนี่ยคลิกออกแบบปุ๊บเสร็จแล้วนะพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเรามาดูได้นะผังฐานรากนะ F1 เนี่ยขนาดต้องเท่ากันใช่มั้ยเราจัดกลุ่มเนี่ย F2 อะไรเนี่ยนะแล้วเราก็มาดูสมเหตุสมผลมั้ยอ๋อสมเหตุสมผลเพราะว่าตรงกลางมันใหญ่กว่าใช่มั้ยตรงกลางใหญ่กว่าตรงริมอ่ะสบายละอะไรเงี้ยนะเสร็จแล้วเนี่ยถ้าจะไปดูถึงคลิกตัวนี้ได้นะว่าอันนี้มันก็จะบอกว่าแต่ละจุดต่อนะเราอ้างอิงจุดต่อนะ1 2 3 4 5 6ที่เราป้อนไปนะแต่ละจุดต่อเนี่ยมันมีน้ำหนักเท่าไหร่นะแล้วน้ำหนักออกแบบเป็นเท่าไหร่เราก็จะใช้ไอ้กลุ่มที่มากที่สุดนะแต่ละกลุ่มเนี่ยมาใช้เป็นตัวนี้ใช้ตัวเดียวกันนะฮะใช้ตัวเดียวกันเพื่อให้เป็นหน้าตัดเดียวกันนะเนี่ยก็เอาตัว max มาคิดในกลุ่มนั้นๆนะเอา max มาคิดในกลุ่มนั้นๆนะครับถ้าอยากไปปริ้นก็ทำอย่างนี้แล้วก็ไปปริ้นนะทำให้มันเป็นดูดีหน่อยไปปริ้นครับอันนี้คือฐานรากวามดินนะครับเปลี่ยนใจใช้ฐานรากวางบนเสาเข็มก็ไม่ทำอะไรเลยคลิกปุ่มนี้เอาใหม่ฐานรากวางบนเสาเข็มคล้ายๆกันคลิกคำนวณฟึ๊บอันนี้มันก็จะเยอะกว่ามันจะมาหยุดที่เลือกชนิดเสาเข็มนะครับก็ตั้งไว้ตามฐานข้อมูลนะฮะอันนี้ผมอ้างถึงหนังสือของป๋าสมศักดิ์นะครับถ้าผิดก็ไปบอกป๋าแล้วป๋ามาบอกผมอีกทีก็เนี่ยไล่เนี่ยตามหนังสือแกเลยนะว่าขนาดเท่านี้ใช้น้ำหนักปลอดภัยเท่าไหร่แต่เปลี่ยนได้ด้วยนะเปลี่ยนได้ด้วยไม่คงที่อยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนสมมติ 7.5 เอ้ยมันมากไปว่าเหลือ6ก็ได้นะก็ได้นะเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็มีคำถามไม่กี่วันเองว่าจานเราเสาเข็มเจาะทำไงเออผมเพิ่งนึกได้เดี๋ยวเวอร์ชันถัดไปเดี๋ยวผมไปใส่ฐานข้อมูลเสาเข็มเจาะนะฮะแต่ไม่เป็นไรในเบื้องต้นนี้กำหนดเองไปก่อนขอให้กำหนดเองไปก่อนนี่นะสายอยากพิมพ์อะไรพิมพ์ไปเช่นเป็นเสาเข็มเจาะไดมิเตอร์เท่าไหร่ว่าเป็นเซนติเมตรนะบ้านเราตลกไดมิเตอร์35เซนใช่ไหมสมมุตินะเนี่ยไอ้ตรงนี้มันไม่สำคัญไงมันทำมันตรงนี้ขนาดหน้าตัดป้อนให้ถูกแล้วกันถ้ามันก็ต้องเป็น35ใช่ไหมน้ำหนักปลอดภัยนี่ไดมิเตอร์35มันอยู่ที่30ถึง40ใช่ไหมผมจำป๋าสมศักดิ์บอกให้จำอย่างนี้ว่าหน้าตัดเท่าไหร่ก็น้ำหนักเท่านั้นแหละเช่นตัวนี้เป็น35อย่างเงี้ยก็ป้อนได้ตอนนี้ป้อนได้นะเลือกได้นะครับผมลองนี่ให้ดูก็ได้นะฮะทีนี้มันขนาดน้ำหนักมันเยอะรู้สึกจะต้องใช้เหล็กมากขึ้นแล้วไงเนี่ยนะแต่ถ้ายังไงมันเตือนให้นะฮะโอเคใช้ตามนี้นะเหล็ก DB 16พอคลิกถัดไปปุ๊บเนื่องจากว่ามัน35ตันแกมันก็เลยใช้ต้นเดียวนะฮะคลิกออกแบบฟึบเสร็จภาพเปลี่ยนเลยเป็น F1 เห็นไหมตัวนี้เปลี่ยนหมดเลยแล้วก็ถ้าเราดูในนี้นะมันก็จะเขียนว่าเสาเข็มเจาะใด35เขียนซะสวยหรูตรงนี้เราพิมพ์เองไงเขียนอะไรเขียนได้ใช่ไหมแต่ว่าสำคัญตรงนี้นะล้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่าเท่าไหร่นะครับเสาเข็มเจาะใหญ่เกินไปไม่เอาตามนี้สมมติพอตามนี้ปุ๊บไหนลองดูซิถ้าใช้ไอขนาด 7.5 ตันรับอยู่ไหมคลิกตัดไปอยู่นะอยู่ปรากฏว่ามี2ต้นกับ4ต้นนะฮะคงจัดกลุ่มฐานรากคลิกออกแบบปุ๊บเสร็จเปลี่ยนปุ๊บทันทีเลยเปลี่ยนให้ดูทันทีเลยนะสบายละออกแบบเรียบร้อยเตรียมตัวไปทำอย่างอื่นได้แล้วนะถึงฐานรากแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับทุกงานก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันเลือกประมวลผลสลับไปสลับมาได้นะครับมีอะไรดูอีกอ้อ
ผังแรงเฉือนนะผังแรงเฉือนผังแรงเฉือนเนี่ยอย่างที่บอกนะครับจริงๆแล้วจะว่าไปไอ้ผังตัวเนี้ยมันเป็นผังขู่มากกว่านะส่วนหนึ่งคือให้มันดูแบบอลังการงานสร้างอะไรเงี้ยนะแต่ว่าจริงๆแล้วเราจะดูก็ดูได้นะฮะเราดูภาพรวมเงี้ยถ้าตัวแรงเฉือนนี่เดี๋ยวผมหาวิธีเปลี่ยนสีหน่อยนะบวกลบแต่ว่าโมเมนต์ทำแล้วอย่างเงี้ยมันก็คือเอาโมเมนต์ในแต่ละคานมาต่อกันสีเขียวคือโมเมนต์บวกสีแดงคือโมเมนต์ลบถ้าสเกลมันมากไปเราลดสเกลได้นะลดสเกลลงได้แล้วเราดูในภาพรวมได้ดูงงเราก็ดูทีละชั้นนี่เราก็มองภาพได้ว่าไอ้ตัวที่เราวิเคราะห์ไปเนี่ยที่เราวิเคราะห์ไปเนี่ยว่ามันสมเหตุสมผลหรือเปล่านะฮะคานช่วงเดียวมันก็ต้องมีโมเมนต์บวกอย่างเดียว2ช่วงก็ต้องมีโมเมนต์ลบด้วยอย่างเงี้ยมันก็มีประโยชน์อยู่นะฮะมีประโยชน์อยู่อันนี้ดูในภาพรวมนะดูในภาพรวมดูทีละชั้นก็ได้ดูทั้งหมดก็ได้นะแล้วแต่นะครับก็จะได้ประโยชน์สำหรับเราด้วยแล้วก็มันเรื่องลักษณะอลังการงานสร้างของงานเราด้วยนะมันก็ดูดีขึ้นนะเสร็จแล้วก็อย่างที่บอกนะครับไอ้2ตัวนี้กราฟิกเนื้อที่หน้าตัดของเหล็กเสริมก็คือในเบื้องต้นก็คือว่าคานแต่ละตัวเนี่ยมันมี S AS มันให้มาแล้วใช่ไหมเราก็จะดูว่าในเบื้องต้นเลยนะถ้าใช้ DB 12จะใช้กี่เส้นอย่างเงี้ยอย่างตัวเนี้ยหัวเสาโอ้โหนี่อันนี้รับเยอะใช่ไหมถ้าใช้ DB 12ใช้ถึง8เส้นก็ดูคร่าวๆนะถ้า DB 16ก็เหลือ5อะไรเงี้ยหรืออาจจะเราเป็น DB 20ก็แล้วแต่นะอันนี้ดูคร่าวๆได้นะดูคร่าวๆได้สีแดงคือ AS ของโมเมนต์ลบนะฮะซึ่งมันอาจจะมีรับ AS แรงดึง AS แรงอัดก็แล้วแต่นะเป็นซิงกี้ WRC ก็ตามที่เราเรียนมานะครับสีเขียวคือ AS ของโมเมนต์บวกนะตัวดำนี่คือเราไปเทียบกับเหล็กที่เราใช้สมมติว่าถ้าเป็นใช้12นี่โอ้โหมันต้องใช้6เส้น4เส้นนะอะไรตรงนี้นะอันนี้คือเป็นตัวไล่ให้ดูเบื้องต้นนะครับอีกอันนึงก็คือตัวนี้จริงๆแล้วผมใส่ไว้เพื่ออะไรเพื่อเอาไว้ปริ้นเพื่อมาใส่เหล็กเองถ้าเราต้องการนะใส่แค่ระยะเสริมพิเศษให้แต่ว่าถ้าเราต้องการเลือกเหล็กเองนะครับแต่เวอร์ชั่น 1.5 นี้มันจะมีตัวนี้เข้ามานะฮะมีการจัดเหล็กเสริมเข้ามาตัวจัดเหล็กเสริมนี้ต้องอธิบายนิดหนึ่งนะฮะโอ้เราเพิ่งเบรกนี่นะเดี๋ยวงั้นเอาให้เสร็จก่อนวิธีการก็คือว่าหลังจากที่เราคำนวณแล้วนะฮะมันก็จะเราจะจัดเหล็กก็ไปที่ตัวนี้ปุ่มข้างบนเนี่ยที่มันเป็นรูป B ตัวเนี้ยคลิกเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นเมนูมันจะเป็นตัวช่วยในการจัดเหล็กนะตัวช่วยในการจัดเหล็กแต่ตรงนี้เนี่ยมันจะต้องไอ้ตรงนี้ถ้าท่านไหนที่ทำงานแล้วก็จะพอเข้าใจไหมเดี๋ยวผมจะพยายามอธิบายคือก่อนที่จะใช้เนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยเราอาจจะต้องมาดูว่าเราจะจัดกรุ๊ปมันยังไงนะฮะเราจัดกรุ๊ปมันยังไงเช่นอ๋อคอนเซ็ปต์ของการจัดเหล็กเสริมนะถ้าไม่เห็นด้วยก็ไม่ต้องใช้คอนเซปต์ของการจัดเหล็กเสริมของตัวนี้หมายความว่ามันจะจัด1แนวเนี่ยนับ1แนวนับ1เบอร์เช่นแนวเนี้ยถ้าเป็น B1 มันจะมองว่าเป็น B1 ทั้งหมดเลยแล้วก็จะบอกให้เป็น B1 ช่วง1 B1 ช่วง2นะครับคือมันจะตัดเป็นเหล็กตามแนวยาวให้เลยนะฮะซึ่งอย่างเคสเนี่ยถ้าเรามาดูลายนี้กับลายเนี้ยมันสามารถจะใช้เหล็กเบอร์เดียวกันได้นะเหล็กเบอร์เดียวกันได้เราอาจจะต้องไปนั่งไล่ดูจาก
ซอสนิดนึงว่าตัวไหนมันมากกว่ากันเราได้ใช้ตัวนั้นนะครับ อย่างเช่นตัวนี้เนี่ยผมก็มีอธิบายไว้ผมพยายามอธิบายไว้ในหน้าที่60นะในหน้าที่60นะครับยกตัวอย่างไอ้คาน B1 กับ B2 เนี่ยเราใช้ตัวเดียวกันได้ใช่ไหมเราใช้ตัวเดียวกันได้แล้วเมื่อเราไปเช็คค่าแล้วเนี่ย B หมายเลข1กับ B หมายเลข2เนี่ยค่า AS เนี่ยมันใกล้เคียงกันมากนะฮะ 3.6 กับ 3.9 อย่างเงี้ยน่าจะใช้ตัวเดียวกันเพราะว่าช่วงมันช่วงเดียวกันนะ spacing ที่มากสุดคือจุด153กับจุด151นะเพราะถ้ามันใช้ตัวเดียวกันได้นะผมจะยกตัวอย่างตรงนี้นะครับเราก็คลิกเข้าไปที่ปุ่มนี้นะมันก็จะเริ่มต้นที่ชั้นที่1เพราะตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นที่1คานหมายเลข1นะมันจะเริ่มที่หมายเลข1ก่อนนะครับถ้าเราเลื่อนไปเนี่ยตรงเนี้ยมันจะบอกด้วยว่าแนวสีขาวสีเขียวเนี่ยคือตอนนี้เรากำลังสนใจคานตัวนี้นะฮะเราเลื่อนดูก็ได้หรืออย่างนี้ก็ยังได้นะบีบเข้าไปดูอย่างเงี้ยได้บีบเข้าไปดูอย่างเงี้ยได้แล้วถ้าจะดีดกลับที่เดิมมันจะมีปุ่มตัวนี้นะผมทำไปแล้วปุ่มสเกลปกตินะมันก็จะดีดกลับมาที่เดิมกลับมาที่สเกลเดิมจริงๆแล้วไอ้ความละเอียดของจอตัวนี้มันน้อยไปหน่อยด้วยนะมันยังไม่พอนะจริงๆมันมีคำว่าออกอยู่ตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวผมมีปัญหาแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวพอเลือกสเปซซิ่งตรงเนี้ยปุ่มตกลงมาช่วงนี้มันหายไปนะฮะทีนี้มันมาที่คานหมายเลข1เราเล็งดูแล้วเราจะใช้ B1 นะตอนนี้สิ่งที่มันออกมาคืออะไรมันให้มันจะแสดงค่าในตารางนี้นะสังเกตนะแสดงทีละช่วงนะฮะช่วงก็คือซ้ายกลางขวาทีละช่วงนะฮะทีละช่วงเพราะนั้นอย่างคานตัวนี้มันจะมี2ช่วง default คือช่วง1พอเราคลิกเข้าไปตัวนี้มันก็จะกลายเป็นช่วง2นะฮะมันก็จะกลายเป็นช่วง2เนี่ยตัวเลขมันเปลี่ยนนะอย่างเช่นช่วง1เนี่ยช่วง1เนี่ยโมเมนต์ซ้ายสุดเนี่ยมันเป็น0นะเพราะนั้น AS เป็น0นะสีฟ้านี่คือจากการคำนวณ AS คำนวณตรงกลางมันเป็นโมเมนต์บวกนะ A ตรงนี้ 5.973 นะฮะที่ขวาเนี่ยมันเป็นโมเมนต์ลบที่ทำให้เกิด AS แรงดึงรับแรงดึงกับ AS รับแรงอัดนะฮะอันนี้คือช่วงที่1ช่วงที่2มันก็จะสลับกันช่วงที่2ไอตัว AS ตัวเนี้ยมันก็ไปทั้งด้านมันคือซ้ายของช่วงที่2นะมันคือซ้ายของช่วงที่2ตัวนี้แล้วมันกลางของช่วงนี้นะฮะแล้วก็ขวาของช่วงนี้นะช่วงที่2นะครับทีนี้เวลาดูทำไงก็เราเทียบได้เลยคือตอนนี้เรามี AS อยู่นะ default มันคือใช้เหล็ก DB12 นะเหล็ก DB12 นะซึ่งเหล็ก DB12 เนี่ย2เส้นอย่างน้อยมันต้อง2เส้นใช่มั้ยAS เนี่ยมันเท่ากับ 2.262 มันจะเทียบให้นะจะเทียบให้อย่างตัวนี้ถ้าเป็น0มันก็ใช้ได้ใช่ไหมแต่ตัวนี้ไม่พอต้องเพิ่มนะครับตัวนี้ไม่พอเนี่ยมันเทียบได้เลยเพราะฉะนั้นเราต้องใส่เหล็กเพิ่มการใส่เหล็กเพิ่มใส่ได้2แบบใหญ่ๆคือใส่เหล็กยาวตลอดนะอันนี้คือยาวตลอดแนวคานกับใส่เป็นเสริมพิเศษซ้ายกลางขวานะผมก็ยกตัวอย่างว่าเริ่มต้นถ้าจะทำถ้ายังมีการแก้ไขคลิกแก้ไขคลิกปุ่มแก้ไขไม่รู้ผมเขียนไว้เปล่าผมเขียนไว้คลิกปุ่มแก้ไขพอคลิกปุ่มแก้ไขปุ๊บไอ้ตัว active เนี่ยมันจะเป็นสีแดงเกิดขึ้นนะตอนนี้มัน active ที่ช่วงที่1นะอันนี้มันเป็นสีแดงนะสีแดงเนี่ยผมพูดไปผมก็รู้แล้วว่าผมต้องไปแก้ละสีมันแมทกันมากไปหน่อยนะไอ้ตรงนี้น่าจะเป็นสีอื่นใช่มั้ยคือผมต้องการว่าพอเราคลิกที่ช่วงที่1เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันจะขึ้นสีแดงขึ้นมานะขึ้นสีแดงขึ้นมาว่าตอนนี้มันแอคทีฟที่ช่วงนี้นะแต่สีดันพอขึ้นจอแล้วมันใกล้เคียงกันไปหน่อยนะแต่ถ้าในเครื่องนะจะเห็นชัดนะเสร็จแล้วเราก็ดูเดี๋ยวเราจะทำไงดีก็แล้วแต่ผู้ใช้นะสมมุติ
ผมดูแล้วเดี๋ยวใช้ได้ DB 12มันเยอะผมใช้ DB 16บนล่างนะยาวตลอดนะ DB 16สังเกตไหมว่าไอ้ AS เนี่ยมันเปลี่ยน AS เนี่ยมันเปลี่ยนอัตโนมัติเลยนะ DB 16 2เส้นเนี่ยมัน4ละ4นี่ก็เริ่มดีขึ้นละนะเริ่มดีขึ้นละแต่ก็ยังดีไม่พอนะมันยังไม่ได้เพราะนั้นก็ไล่ดูอันนี้พอละอันนี้ผมบอกว่าผมไปเติมอีก1เส้นเป็นเสริมพิเศษกลางนะ1ปึ๊บพอใส่ปึ๊บนะสังเกตมั้ยมันแอคทีฟทั้งตัวนี้ให้เห็นเลยนะว่ามีการเสริมพิเศษตรงกลางแล้ว AS ก็จะบอกเนี่ยพอละพอละแล้วตัวนี้ก็จะบอกว่าถ้าตัดแนวกลางเนี่ยมันจะเห็น3เส้นถ้าหัวท้ายยังเห็น2เส้นอยู่นะครับโอเคตรงกลางนี้พอละทีนี้ตรงนี้ยังไม่พอนะผมก็ใช้วิธีอันนี้เราทายนะสุดท้ายเลยนะผมไปเติม DB 16 1เส้นบนพอ1เส้นบนปุ๊บมันก็จะขึ้นเหล็กตัวนี้ให้แล้วระยะนี้ก็ไปแก้ในตัวสมบัติของวัสดุใช่ไหมที่บอกเมื่อกี้ค่าตัวประกอบเมื่อกี้นะมัน 0.25 คูณ L แล้ว L ค่ามากด้วยนะคือระยะติดกันนี่ต้องเอาค่ามากมาใช้ให้เท่ากันนะพอ1เส้นบนก็ตีเป็นเสริมพิเศษมาปึ๊บ6ยังไม่พอนะยังไม่พอผมก็ไปเติมเส้นแถวที่2ยังใช้ DB 12อยู่ไม่ยังเป็นต้องเหล็กขนาดเดียวกันนะยังใช้ DB 12อยู่นะใส่สัก2เส้นปึ๊บเป็น8พอละพอละแล้วสังเกตนะครับจริงๆแล้วผมใส่ช่วงนี้นะช่วงที่1แต่ว่าเนื่องจากว่าไอ้โมเมนต์นี้มันเป็นโมเมนต์เดียวกันใช่ไหมพอใส่ช่วงที่1ปุ๊บเนี่ย1ขวาเนี่ยมันก็ต้องไปเท่ากับซ้าย2มันต้องเท่ากันนะนั้นเรียกว่าจริงๆแล้วมันป้อนทีเดียวเลยนะมันป้อนทีเดียวปุ๊บเช็ค AS ผ่านทุกตัวแล้วโอเคสมมุติว่าตามนี้นะ AS ผ่านทุกตัวแล้วเทียบแดงกับน้ำเงินนะผ่านทุกจุดแล้วอันนี้ช่วง1ก็มาดูช่วงที่2ปุ๊บนะมันก็มาแอคทีฟที่ช่วงที่2ใช่มั้ยสีแดงเนี่ยไอตัวซ้ายเนี่ยซ้ายมันก็คือเหล็กตัวนี้ที่เราใส่ไปแล้วเนี่ยเพราะนั้นมันต้องผ่านอยู่แล้วนะผ่านอยู่แล้วเพราะมันเป็นตัวเดียวกันขวาช่วง1กับซ้ายช่วง2มันคือตัวเดียวกันนะไอ้ตัวนี้ผ่านไอ้ตัวนี้ล่ะผ่านหมดแล้วเพราะนั้นช่วง2ไม่ต้องใส่อะไรแล้วนะทีนี้ผมลืมไปอย่างใช่มั้ย spacing เหล็กปลอกย้อนกลับไปช่วง1ใหม่ช่วง1เนี่ยค่าคำนวณจุด225สมมติไม่เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนต้องน้อยกว่านะมากกว่าไม่ได้แต่ช่วง2เนี่ยมันเป็นจุด153เนี่ยตัวโปรแกรมเนี่ยมันจะตั้งไว้ที่ค่านี้นะแต่ในทางปฏิบัติเนี่ย spacing จุด153เนี่ย นะถ้าเขียนแบบนี้นะมีโดนแอบด่าในภายหลังเนี่ย มันก็อาจจะเป็นจุด15ใช่ไหมก็ไปแก้นะไปแก้จุด15นะตรงเนี้ยแก้เป็นจุด15แล้วพอแก้เสร็จนี่มันจะมีปุ่มตกลงนี่มันหายไปเพราะว่าไอ้สเกลมันต่างกันนะทำยังไงดีก็ถ้าในเครื่องมันจะมีปุ่มตกลงใช่ไหมผมจะเขียนไว้หรือเปล่ามันมีปุ่มตกลงอยู่นะคือแก้แล้วต้องคลิกตกลงเลยนะตอนนี้ผมคลิกไม่ได้ถ้าในภาพเนี่ยจะเห็นว่ามองไม่เห็นครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะสมมติแก้ได้แต่ตรงนี้ต้องคลิกปุ่มตกลงซึ่งมันจะมีอยู่เดี๋ยวผมแก้ไม่ได้ละโอเคอย่าลืมตอนนี้มันยังไม่มีชื่อบีม default ชื่อบีมของผมคือ B-sharp ซึ่งไม่ได้แล้วนะตั้งไว้เฉยเป็น B1 ใช่ไหมเราก็ใส่ไม่ต้อง B อ่ะเพราะ B ใส่ไว้แล้วใส่เลข1ไป
พอใส่เลข1ไปทั้งหมดเรียกว่า B1 และมันก็จะมี B1-1 คือช่วง1 B1-2 คือช่วง2นี่คือสไตล์อันนี้นะเป็นสไตล์ของโปรแกรมนะครับถือว่าเป็น V1 ยาวตลอดสังเกตนะครับหน้าตัดก็คือที่เราป้อนเข้าไป20 50นะเช็คได้ว่ามันใช่หรือเปล่าบางทีแล้วเราลืมป้อนหน้าตัดเพราะว่า default มัน20 40ใช่มั้ยแล้วเรามันคำนวณได้เนี่ยแต่มันไม่ใช่ต้องระวังด้วยนะแต่มันมีเช็คหลายจุดนะเช็คหน้าตัดหลายจุดไม่น่าพลาดนะเช็คเป็นระยะมาเลยนะหมายความว่า IB หมายเลข1ตัวเนี้ยเราจะใช้คานเบอร์ B1 เนี่ย B1 ในที่นี้คือเราจะใช้จริงละต่อมาพอเสร็จแล้วใช่ไหมคลิกถัดไปพอคลิกตัดไปปุ๊บมันก็จะมาที่คานหมายเลข2นะคานหมายเลข2ก็คือตัวนี้นะตัวนี้คนละเบอร์แล้วคนละคานแล้วคนละหมายเลขแล้วนะ B หมายเลข1เรากำหนดชื่อเป็น B1 แล้วอันนี้คานหมายเลข2นะครับเราต้องการให้เป็น B1 เหมือนกันเราต้องการให้เป็น B1 เหมือนกันหมายความเบอร์1เหมือนกันฮะอย่างนี้ไม่ต้องป้อนใหม่ครับไม่ต้องป้อนใหม่มันจะมีปุ่มใช้คานที่มีอยู่แล้วนะไอ้ปุ่มเนี้ยหมายความว่าเมื่อไหร่ที่เราป้อนตัวนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะเก็บในฐานข้อมูลตรงนี้นะครับตอนนี้มันมีอยู่ตัวนึงคือ B1 เราก็คลิกตัวนี้แล้วเราก็ไปเลือกปุ๊บมันจะมีอยู่ตัวของ B1 ที่เราป้อนไปแล้วเมื่อกี้นะเราก็คลิกปุ๊บมันขึ้นมาให้เลยนะอันนี้ไม่ต้องทำอีกแล้วนะถ้าใช้ตัวเดียวกันก็ใช้ได้เลยเพราะนั้นไอ้คานหมายเลข2นี้จะกลายเป็น B1 โดยอัตโนมัติซึ่งเท่ากันการจัดเลขเท่ากันนะจัดเลขเท่ากันเนี่ยจากไอ้ตัวแรกนะเราไม่ต้องมานั่งป้อนใหม่นะมันให้เท่ากันเลยไปอย่างนี้อันนี้งงไหมฮะไม่งงนะมันจะช่วยเราเลยไม่ต้องมานั่งไล่ป้อนใหม่นะไม่ต้องมานั่งไล่ป้อนใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนะถ้าผมคลิกออกตอนนี้มันจะเห็นไหมถ้าคือเราไม่จำเป็นต้องทำทีเดียวนะตอนนี้เราทำไป2ตัวใช่ไหมสองตัวพอทำเสร็จแล้วถ้าเรามาคลิกที่ปุ่มเนี้ยปุ่มผังคานพร้อมผังเสาคานพร้อมหมายเลขคานเนี่ยมันจะเห็นตัวที่เรากำหนดไปแล้วอันนี้ไงเป็น B1 ทั้งคู่นะครับเป็น B1 ทั้งคู่นะเสร็จแล้วก็นี่เราก็แล้วแต่ละมันก็แล้วแต่สไตล์แล้วเราอาจจะต้องมาดูตัวเลขก่อนเพราะอย่างเงี้ยคานเนี่ยช่วงเดียวจริงๆแล้วมันใช้เบอร์เดียวกันก็ได้ใช่ไหมเพราะมันเป็นช่วงเดียวกันแต่ว่าถ้ามันถ้าเราต้องการให้มันเซฟเนี่ยเราก็อาจจะต้องซอยเข้าไปนะฮะทีนี้ผมขอรวบรัดตัดความหน่อยไปดูที่หน้าที่64นะฮะหน้าที่64เนี่ยปรากฏว่าผมใช้อันนี้เป็น B2 ล่างสุด B2 นะผมเอาอันนี้เป็น B2 แล้วอันนี้เป็น B3 นะฮะแล้วก็ B4 นะ B4 2ตัวนี้นะครับพอเราคิดว่าเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็เข้าไปใหม่อันนี้ไล่ตั้งแต่คานหมายเลข1นะเราคลิกถัดไปหมายเลข2ป้อนแล้วต่อมาหมายเลข3ถ้าเราไม่รู้ว่ามันตัวไหนเราก็เลื่อนมาดูหน่อยตรงนี้อ๋อหมายเลข3คือตัวนี้หรือถ้าดีเราพิมพ์ออกมาพิมพ์เอาตัวนี้ออกมาแล้วมาดูนะ B3 เนี่ยเราต้องการให้เป็น B ชื่อว่า B2 แล้วเราก็ป้อนเข้าไป B2 นะฮะเสร็จแล้วผมขอรวบรัดตัดความเพราะอันนี้ผมไปเช็คดูแล้วสมมุติใช้ตามนี้นะฮะปรากฏว่า B2 ผมใช้2 dB 16บนล่าง
นะไอ้ตัวนี้ยังไม่พอเติมไปอีก1เส้นปึ๊บพอแล้วนะพอแล้วปึ๊บเป็น B2 ระยะ spacing ใช้ตัวเดิมนะก็จบจบ B2 คือตัวนี้เรียกว่า B2 คลิกถัดไปปึ๊บพอถัดไปที่นี่ผมตั้งใจว่าจะให้มันเป็น B3 นะก็เปลี่ยนชื่อเป็น B3 นะครับปรากฏว่า B3 นี่ใช้ยาวตลอด DB16 แล้วไอ้ข้างล่างนี่กำหนดเป็น2ชั้นเสริมพิเศษอีก2เส้นถึงจะพอไม่พอนะสมมติสายไปอีกเส้นแสดงว่าตอนทำนี่ผมเบลอแล้วขออภัยนะนึกว่าพอที่ไหนได้ไม่พอนะสมมติใส่ล่างอีกเส้นหนึ่งเป็น B3 นะโอเค spacing โอเคนะฮะคลิกถัดไปไอ้ตัวนี้ผมจะให้มันเป็น B2 ใช่ไหม B2 เรากำหนดไปแล้วนี่เราก็คลิกมันที่ใช้คันที่มีอยู่แล้วคลิกเลือก B2 ปุ๊บมันก็จะขึ้น B2 มาให้คลิกถัดไปไอ้ตรงนี้ผมอยากให้มันเป็น B4 แสดงว่าเลือกใหม่ก็คลิกที่นี่ใส่เป็น B4 B4 ใช้2 DB12 ก็เหลือเฟือนะเหลือเฟือละทีนี้มีปัญหานิดนึงตรงสเกลว่าถ้าสเกลมันเล็กๆเนี่ยเนื่องจากว่าผมเทียบเป็นสัดส่วนมันอาจจะตีกันยังหาวิธีเหมาะๆไม่ได้แต่ว่าเอาพอถูถ่ายคือเราอาจจะเพิ่มสเกลตัวนี้นะฮะให้มันเห็นตัวเลขนะอายุน่าเกียดนิดนึงแต่ว่าพอรับได้นะเดี๋ยวผมไปหาวิธีที่กลับมาที่สเกลปกติกันนะอันนี้เป็น B4 นะโอเคถัดไปอันนี้ต้องการไม่ให้เป็น B4 เพราะนั้นคลิกที่นี่เป็น B4 นะเรียบร้อยถัดไปอันนี้เป็น B3 ต้องการให้เป็น B3 ก็เลือก B3 นะมันก็ขึ้นมาให้ฮะถัดไปต้องการให้เป็น B3 อย่างเงี้ยอย่าลืมนะเราต้องใช้วิธีนี้นะถึงแม้ว่ามันจะเห็นว่าเป็น B3 อยู่แล้วนะเราต้องใช้คลิกอย่างนี้นะแล้วไปคลิกซ้ำนะมันถึงจะรับทราบหรือดูที่กราฟิกก็ได้นะถ้ามันเปลี่ยนก็คือใช่ถ้ามันยังไม่เปลี่ยนคือยังไม่ใช่นะฮะคลิกถัดไปกลับมาที่เดิมแล้วนะกลับมาที่เดิมแล้วแสดงว่าชั้นที่1เนี่ยครบละนี่มันก็จะขึ้นมาให้นะ B1 B2 B3 อย่างเงี้ยนี่ปริ้นได้เลยนะไม่ต้องเขียนละไม่ต้องเขียนละนะชั้น1จบเสร็จแล้วก็ไปที่ชั้นที่2นะไปที่ชั้นที่2นะครับชั้นที่2นี่ความต้องการของผมอันนี้มันแล้วแต่นะสมมุตินะในหน้าที่66เนี่ยปรากฏว่าดูแล้วเนี่ยผมอาจจะต้องเพิ่มเป็น B5 B6 อันนี้ให้เป็น B5 อันนี้เป็น B6 อันนี้ B2 ฮะผมก็เพิ่มพอมาที่ชั้น2เดี๋ยวพอคลิกเข้าไปที่นี่ปุ๊บนะชั้นที่2มันก็มาชั้นที่2คานหมายเลข1คือตัวนี้นะต้องการให้เป็น B5 ผมก็คลิกเลือกแก้ไขนะแล้วก็ไปใส่เป็น B5B5 ผมใส่เป็น2 DB 12ยาวตลอดนะฮะแล้วก็ตรงกลางเพิ่มอีก1ตัวแล้วก็ข้างบนเพิ่มอีก2เส้นพอนะพอ spacing เท่าเดิมนะตัวช่วงที่2พอเช็คดูแล้ว
พอนะพอก็โอเคก็เป็น B5 นะฮะคลิกถัดไปไอ้ตัวนี้ต้องการใช้เป็น B5 เราทำไปแล้วนี่ก็คลิกใช้คานที่มีอยู่แล้วนะก็คลิกเป็น B5 มันก็จะขึ้นมานะอะไรที่เราป้อนไว้แล้วเนี่ยโปรแกรมมันจะเก็บเข้าไปในฐานข้อมูลนะเพราะฉะนั้นตอนนี้มี5เบอร์แล้วตั้งแต่ชั้น1มาเนี่ย1 2 3 4 5เราก็เลือก B5 นะคลิกถัดไปไอ้ตรงนี้ต้องการเป็น B6 ป้อนใหม่ก็เลือกกำหนดชื่อใหม่เป็น B6 นะ 2DB12 แล้วก็ตรงกลางเพิ่มอีก2เส้นปึ๊บนะมันก็จะขึ้นมาให้นะเหล็กพอ spacing พอโอเคเป็น B6 นะคลิกถัดไปตรงกลางนี้ผมต้องการเป็น B2 B2 เรามีอยู่แล้วนะเราก็คลิกใช้คานที่มีอยู่แล้วไปเลือก B2 นะมันจะขึ้นมาให้นะถัดไปอันนี้ต้องการให้เป็น B6 เราก็เลือกใช้คานที่มีอยู่แล้วเป็น B6 ปึ๊บนะมันก็ขึ้นมาให้นะแล้วก็คลิกออกพอคลิกออกปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นตัวนี้ให้นะ B5 B6 B2 นะให้สลับได้แล้วทีนี้มันกำหนดได้แล้วมันกำหนดไว้แล้วนะกำหนดไปแล้วจนกว่าอะไรนะจนขั้นตอนนี้สมมุติไฟดับตอนนี้ตู้มหายหมด แล้วทำไงไม่เป็นไรคิดไว้แล้วนะครับก็คือมันสามารถเซฟข้อมูลที่เราทำไว้แล้วให้นะข้อมูลคานโดยเฉพาะนะเราก็เข้าไปที่อันเนี้ยจริงๆเราทำไปเซฟไปก็ได้เหมือนกันนะคลิกที่เมนูไฟล์นะบันทึกไฟล์ตอนนี้เรายังไม่มีไฟล์ใช่ไหมมีแต่ข้อมูลเราคลิกเซฟจริงๆไม่ต้องรอให้ทำเสร็จนะค่อยๆเซฟไปทับไปได้พอคลิกเซฟปุ๊บฟึบมันจะไม่ถามนะว่าใช้ชื่ออะไรเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์ชื่อเดิมใช่ไหมโปรเจกต์ชื่อเดิมชื่อ example 1ผมก็ใช้คอนเซปต์ว่าผู้ใช้ไม่น่าเปลี่ยนชื่อเดี๋ยวงงใช้ชื่อเดิมดีกว่านะแต่ว่าห้อยไว้ด้วยคำว่าขีดล่าแล้วก็ BD นะมันจะตั้งให้โดยอัตโนมัติเป็นชื่อไฟล์โปรเจกต์เดิมที่เราตั้งไว้แล้วถ้าเราตั้งไว้ example 1มันก็จะเป็น example 1แล้วมันจะห้อยด้วยขีดล่าง BD BD ก็คือ Beam Detail นั่นเองนะฮะอันนี้เซฟให้โดยอัตโนมัติเลยแล้วก็อยู่ในโฟลเดอร์เดิมด้วยอยู่ในโฟลเดอร์เดิมด้วยถ้าเราไปดูที่โฟลเดอร์ตอนนี้มันอยู่ที่โฟลเดอร์Desktop อบรมครั้งที่2จะเห็นว่ามันจะมีไฟล์เพิ่มเข้ามานะครับข้างล่างนะฮะ Example 1คือชื่อโปรเจกต์นะแล้วขีด BD แล้วก็มีขีด BD 1แล้วก็ BD 2แสดงว่ามันมี2ชั้นนะแสดงว่ามันมี2ชั้นอันนี้เซฟให้นะเซฟให้อันนี้มันจะขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับไอ้ตรงนี้มันดีตรงไหนมันดีตรงว่าพอเราคลิกเซฟแล้วนะแล้วเราปิดโปรแกรมใช่ไหมปิดโปรแกรมแล้วเราอาจจะพิมพ์เอาส่งไปเรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่ามีการแก้ไขหรือต้นฉบับหายอะไรก็แล้วแต่เราสามารถจะย้อนกลับได้นะกลับมาที่ example ใช่ไหมอย่าลืมต้องคำนวณก่อนนะเพราะว่าถ้าคลิกตอนนี้มันจะเตือนว่ากรุณาคำนวณก่อนนะให้คำนวณก่อนเพื่อล็อกตัวนี้ผมบังคับไงเป็นการล็อกว่าคุณต้องใช้ข้อมูลเดิมนะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเนี่ยก็ต้องเซฟไฟล์ใหม่นะไม่ใช่มีการเปลี่ยนหน้าตัดเปลี่ยนอะไรแล้วไปใช้ตัวเดิมตายเลยนะเพราะนั้นก็เลยบังคับว่าต้องใช้ตัวเดิมโดยการต้องคำนวณใหม่ก่อนนะคือคำนวณใหม่เพื่อจะเตือนว่าคุณมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าไอ้ตรงนี้ต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่ามันจะมีผลต่อตัวคานด้วยใช่ไหมพอคำนวณเสร็จแล้วค่อยไปคลิกที่ตัวนี้แล้วคลิกไฟล์ open เปิดไฟล์แล้วก็ไปคลิกexample 1 -bd นะพอคลิกเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นให้เลยนะเป็นข้อมูลเดิมนะแต่พึงระวังนะว่าข้อมูลจะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะ
พราะว่าถ้าข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเวลามันขึ้นมันก็ขึ้นตัวเดิมแต่ว่าไม่ใช่แล้วใช่ไหมถ้าสมมติว่าผู้ใช้เปลี่ยนหน้าตาเป็น20 40เนี่ยไอ้นี่มันยังขึ้นเป็น20 50อยู่นะต้องระวังนะตรงนี้นะก็เลยบังคับให้คำนวณก่อนเพราะมันคำนวณแป๊บเดียวไอ้เนี่ยพอเปิดไฟล์มาแล้วเนี่ยทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยนะถ้าเราไปดูที่นี่เห็นมั้ยเนี่ยมันเก็บเรคคอร์ดไว้หมดเลยนะครับเก็บไว้ทั้งผังคานแล้วก็ตัวดีเทลแต่ละตัวด้วยนะเนี่ยมันเก็บไว้หมดเลยนะครับในแต่ละชั้นนะสามารถจะพิมพ์เอาใหม่ได้ออกการพิมพ์เนี่ยเราพิมพ์ในนี้ได้เลยนะไอ้ตัวดีเทลเหล็กเนี่ยคือมีปุ่มพิมพ์ตัวนี้นะฮะตัวนี้พิมพ์ได้เลยนะครับนะแล้วก็พิมพ์ตัวนี้ใหม่ได้นะพิมพ์ตัวนี้ใหม่ได้นะกลับมาพิมพ์ได้นะครับพอใช้ได้นะ ตรงเนี้ยผมก็ต้องการฟีดแบ็กเหมือนกันนะว่ามันอาจมันควรจะเพิ่มเติมตรงไหนหรือเปล่านะครับอาจจะยังยังไงนะฮะยังไงตรงกราฟิกนะครับพื้นที่หน้าตัดคานะครับหน้าตัดเสริมเหล็กของคานะครับถ้าเราไม่มีการแก้ไขข้อมูลใดๆเนี่ยมันจะเป็นตัวเดิมไม่ถ้าเราแก้ไขเมื่อกี้ไปแล้วครับตัวนี้จะเปลี่ยนตามไหมไม่ได้ต้องทำใหม่แล้วอาจจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมานะครับตรงนี้ต้องระวังให้มากเลยต้องระวังให้มากเลยถ้าเพราะว่าโดยเราต้องมานั่งไล่ทำใหม่ต้องมานั่งไล่ทำใหม่ไม่รู้ใช่คำถามนี้หรือเปล่าไม่ครับตรงคำสั่งตรงกราฟิกคานะครับต่อจากไอ้คำสั่งกราฟิก FBD ครับอ๋อเหมือนเดิมฮะเหมือนเดิมทุกอย่างไม่อีกคำสั่งถัดมาครับตัวนี้เหรอครับเหล็กที่เราเปลี่ยนมันจะมาเปลี่ยนในนี้ไม่อันนี้มันแค่ตัวช่วยเฉยๆไม่เปลี่ยนตัวนี้ไม่เกี่ยวไอ้ตัวนี้มันแค่ตัวช่วยเฉยๆตัวช่วยมองในเบื้องต้นจริงๆแล้วเนี่ยในเวอร์ชั่น 1.5 เนี่ยนะไอ้2ตัวเนี้ยไม่ใช้ก็ได้นะเพราะมันไม่เกี่ยวแล้วใช่ไหมไม่เกี่ยวแล้วแต่ว่าผมเสียดายไงที่จะตัดออกแล้วก็ยังไงมันจะเกี่ยวตรงไหนมันเกี่ยวตรงว่าถ้าหลายท่านไม่ชอบคอนเซปต์นี้คือคอนเซปต์ที่ผม B1 แล้วยาวตลอดนะอาจจะไปกำหนดเองเนี่ยตรงเนี้ยก็อาจจะปริ้นไปเขียนเองอ่ะไอ้ตรงเนี้ยผมเผื่อไว้เท่านั้นเองนะฮะแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยมันก็เป็นการดูเฉยๆดูเทียบในเบื้องต้นคร่าวๆนั่นเองเพราะนั้นมันจะไม่มีผลตะกี้นี่เลยไอ้ตรงนั้นคือเหมือนก็เราล็อกข้อมูลละแต่ตรงเนี้ยไม่ใช่เราดูคร่าวๆนะดูคร่าวๆอันนี้ไม่เปลี่ยนอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับเป็นการดูเบื้องต้นนั่นเองว่าทายว่าใช้เหล็ก12ดีหรือเปล่าว่าหรือเหล็ก16ดีแต่ไม่ได้บอกเลยว่าเสริมพิเศษหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ได้บอกเลยนะแล้วก็ไม่ได้บอกเลยว่ามันควรจะสร้างกี่ชั้นอะไรเงี้ยบอกแค่เป็นจำนวนเฉยๆบอกคร่าวๆนะถ้าจะใช้ตัวนั้นไม่ใช้ตัวนี้ก็ได้ไม่ต้องดูก็ได้ครับก็อาจจะไปลองใช้ดูก่อนนะถ้ามีฟีดแบ็กก็ได้นะครับอันนี้ผมก็คือผมก็ว่ามันน่าจะโอเคแล้วแต่ว่าก็แล้วแต่มันต้องดูฟีดแบ็กด้วยนะฮะมีคำถามไหมฮะหรือเดี๋ยวค่อยมีก็ได้เพราะว่าได้เวลาพักแล้วโอเคครับสัก15 นาทีนะ